าชีพของกาโตะค่ะสุดปังขายของหมดภายในไม่กี่นาทีอาชีพใหม่คืนแทนเศรษฐีค่ะล่าสุดสำหรับอดีตพระชื่อดังที่ฮอตมากๆมีรายได้เข้ามาชนิดที่ว่าไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะคะเป็นพระนักเทศชื่อดังที่อายุ23ปีค่ะเขาเป็นคนนครศรีธรรมราชอดีตเคยเป็นคนพากย์หนังตะลุงด้วยทำให้เขานั้นนำการพากย์มาผสมผสานในการเทศเพื่อให้เกิดความสุขสนานและความบันเทิงก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่เขามีความคิดว่าอยากจะให้คนปัจจุบันที่เป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่หันกลับมามองธรรมะกันมากขึ้นซึ่งก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีจริงๆนะคะเขาคนนี้ก็ได้ออกบวชเพราะว่าอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ครั้งสุดท้ายค่ะเพราะแม่ของเขาก็มีอาการไม่ดีที่บริเวณปอดโดยเขาคนนี้ก่อนจะออกบวชเคยประกวดร้องเพลงมาด้วยก็สู้ชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาเองก็เคยไปออกอย่างรายการไมค์ทองคำหาเงินไปรักษาแม่หลังจากนั้นกระแสดราม่ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหลังจากที่เขาคนนี้ไปพาดพิงถึงประชาชนที่เรียกร้องความเท่าเทียมและอธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนซึ่งตอนนั้นก็เป็นประเด็นที่โต้เถียงกันมีคนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกับล่าสุดหลังจากที่มีข่าวเป็นประเด็นที่ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาสาวเลยทำให้ถูกจับศึกนั่นเองนะคะและเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยถูกขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยแต่ชีวิตเขาล่าสุดพลิกผันไปในทางที่ดูแล้วท่าจะดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผันตัวไปเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่ค้าขายแบบชนิดที่ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายหมดภายใน3นาทีทำอึ้งกันทั้งโซเชียลบอกเลยว่ารวยแน่นอนในเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะThank you.